อืมออนไลน์ครับตอนนี้ยิ่งออนไลน์พอออนไลน์เสร็จปุ๊บคุณก็แค่ลองสังเกตที่หน้ากล้องมันจะสีแดงด้านหน้าทั้งด้านทั้งด้านนี่ด้านหน้าอยู่นี่แดงปื้ดๆเห็นไหมฮะนี่ส่วนนี้แดงอยู่นี้อืมครับผมตอนนี้ไลฟ์เห็นไหมไลฟ์คือสดละพอสดเสร็จปุ๊บลุงอยากดูมอนิเตอร์ลุงก็เปิดมือถือมาเปิด Facebook จบเหมือนมอนิเตอร์ทั่วๆไปแต่สั่งไม่ได้ผมอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ออนไลน์แล้วเรียบร้อยแดงนี่ก็ติดตลอดติดตลอดต้องติดตลอดครับเพราะผมไม่ได้เห็นว่าแบบมันดูแบบอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงออนไลน์นี่ไปว่ามันไปเฟซแล้วใช่ครับเฟซแล้วฮะดังนั้นผมก็จะกระตุ้นการทำงานของ YouTube ผ่านกล้องตัวใหญ่ที่ผมเปิดคือเปิดไมค์โอเคนี่คือ YouTube ครับไมค์เข้าหัวกล้องคือ Facebook เสียงลุงเข้ากล้องทันทีดังก็คือทำไมนี่มา YouTube ใช่เข้าใจถุงอ่อนถุงก็แก้ไม่ไหวเชื่อมเข้าใช่ฮะยิ่งลุงทำอะไรใกล้ตัวอันตรายมากต่อเสียงว่ามันไหวมากYouTube online.
แล้วลูกกุญแจครับผมไม่ no noYouTube ภาพเสียงชัดเจนโอเคเอาละไปขณะนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่ม21นาทีครับโอเคได้เวลาวันอังคาร21ธันวาอือหืออังคาร21ธันวาคม2561 61ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับหรือว่านาทีนี้เป็นนาทีที่ปฏิบัติภารกิจเป้าหมายก็คือดูตามบรรยากาศโดยรอบแล้วนะฮะวันนี้อุตุนิยมวิทยาของเมืองอะไรมุนมันมุนมันน่ะของรัสเซียนะครับเขาก็บอกว่าจะมีหิมะนะครับก็ทั้งวันแล้วฮะแต่ปรากฏว่าหิมะมีน้อยนิดน้อยนิดปลิววันมาต่างจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมายังมีมากกว่าคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เอาว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา 1% ก็แล้วกันเนาะ
จากร้อยคำว่าจากร้อยเนี่ยผมเทียบจากนู้นนะฮะจากที่ไปฮอกไกโดเมื่อต้นปี60ถ้าฮอกไกโดนะยืนตรงนี้โอ้โหหิมะมันโปรยมาเหมือนกับสายฝนโดยรอบแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นอาคารที่อยู่ห่างจากจุดเนี่ยอาคารใหญ่นะประมาณทั้ง7ชั้น10ชั้นน่ะนะประมาณสัก200เมตรเนี่ยจะมองไม่เห็นละนั่นคือฮอกไกโดนะครับกำลังพูดถึงหิมะเวลาเขาลงจริงๆน่ะจะมองไม่เห็นตรงนั้นปฏิบัติการคราวนู้นนะฮะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะกว่านิดหน่อยหิมะมันก็จะหายออกไปเป็นลำดับก็เลยมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวส่วนบุคคลเมื่อไป60โน้นว่าศักยภาพของสมาธิจิตหรือในหนึ่งที่บอกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยใช้เพียง 1% นะครับส่วนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็มีคนถามว่าถามว่าการใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะมาใช้สลายเมฆหยุดหิมะเนี่ยทำยังไงก็ได้บอกเข้าไปนะครับว่าถ้าหยิบสิ่งนี้ขึ้นมามันก็ไลท์ที่แปลว่าแสงนะครับไอ้แสงตัวนี้ในวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเขาก็บอกว่ามันจะเดินทางด้วยความเร็วคือจะมีความเร็วเนี่ยประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเอาว่าตัวเลขเต็มๆกันแล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่เขาทดสอบตรงนั้นนะฮะมันอยู่ในท่ามกลางของสุญญากาศแปลว่าไม่ว่าจะเป็นแสงออกจากต้นทางต้นทางคือกระบอกกระสานไอ้ตัวนี้ก็คือฉากมือนี่คือฉากแม้ว่าจะห่าง1ฟุตนะเนี่ยมันไปเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้ถ้าหากว่าระยะทางมันเป็น100เมตรมันก็300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเหมือนกันไปถึง 1,000 เมตร 100,000 เมตรเอาว่า 100,000 กิโลเมตรก็แล้วกันนะมันก็เดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันแปลว่าทุกกรอบอ้างอิงนะไม่ว่าจะเป็นต้นทางของต้นทางของแสงนี่มันไปกับปลายทางไม่ว่าระยะขนาดนี้ก็ตามทีแปลว่าทุกกรอบอ้างอิงแสงจะมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเสมอไปนะครับคำว่าแสงตรงนี้นะฮะทางนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้เป็นค่าคงที่ในการคิดคำนวณอะไรก็สุดแท้แต่เป็นการเดินทางในอวกาศเดินทางแบบไหนก็แล้วแต่เขาใช้หลักตัวนี้เข้ามาในการที่จะสร้างอุปกรณ์มาคอนโทรลเทหาวัตถุหรือใดๆก็ตามทีการเคลื่อนที่กันแล้วกันเขาใช้เป็นค่าคงที่กันนะครับทีนี้มาเรื่องของจิตเนี่ยเรื่องของจิตมันไม่ใช่มันจะเร็วยิ่งกว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับมันจะเร็วมากเร็วจนกระทั่งต้นทางมาจากไหนก็ตามทีจะมากี่ร้อยล้านปีพันล้านปีนะมันจะมาจากไหนก็ตามทีนี่คือต้นทางมาถึงที่นี่ก็ถือว่าปลายทางที่นี่หมายความว่าลุงออกนะฮะต้นทางนู้นจะบอกว่าบิ๊กแบงก็ว่าได้อะนี่คือต้นทางกับปลายทางยืนพูดตรงนี้นี่คือจิตมันจะเป็นเรียลไทม์เพราะว่าไอ้เรียลไทม์ที่ว่านี่คือค่าคงที่งั้นเวลาต้องเป็นศูนย์ท่านเองซึ่งตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกปราศจากเงื่อนไขของเวลานะก็คือเวลาเป็นศูนย์นั่นนะครับโอเคนะไอ้เวลาเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นมิติของทางด้านจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ได้งั้นลุงออกก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งตรงนี้สูงมากในส่วนตัวส่วนตน
จึงพยายามที่จะปฏิบัติการกับไอ้ธรรมชาติจะเป็นสลายเมฆหยุดหิมะก็ตามสลายเมฆหยุดฝนก็ดีประมาณสลายเมฆหยุดฝนเนี่ยตรงนั้นทำได้แล้วแหละนะสำหรับประเทศที่อยู่ในฤดูอย่างบ้านเรากันแล้วกันนะมาที่นี่มันไม่มีฝนมีแต่หิมะก็เลยเชื่อมั่นว่าการสลายเมฆหยุดหิมะมันก็น่าจะอยู่ในร่องรอยเดียวกันนะแต่ฮอกไกโดน่ะทำมาได้แล้วเพราะนั้นมาที่นี่ก็เป็นการทดสอบเป็นครั้งที่สองที่นี่คือเมืองมูลมันนะของรัสเซียกันแล้วกันนะเริ่มมาจากปัจจุบันแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่อนข้างจะเป็นเรื่องมันราวใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงไปนั่งอยู่บนยอดเขานู่นนะครับที่กำลังจะเดินขึ้นไปตอนเนี้ยแต่วันนี้คงจะไม่ไปถึงจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเอาแค่คงจะเป็นสนามลานสเก็ตเขาก็น่าจะเป็นการเพียงพอห่างจากจุดนี้ไปประมาณสัก300เมตรจะได้นะครับเดินขึ้นเนินนิดนึงนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าสู่ฟังสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอและโดยผู้ที่ติดตามอนุโมทนาตลอดเวลามานะก็ถือโอกาสThank you very big ก็ขอบคุณหลายท่านที่ให้ความสนใจฝ่ายรู้ร่วมกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นในการอธิบายเรื่องพวกนี้ก็อธิบายได้ตามขอบข่ายที่ได้สดับกันมาเนี่ยครับนะเอาล่ะทีนี้พอเวลามาถึงที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ก็ทั้งดุ้นในวิทยาศาสตร์ใน 100% นะครับวิทยาศาสตร์ 100%กับสิ่งที่จะนำมาให้ดูตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรมากมายอันนี้คือตัว M นะฮะแมทเทเรียลตัวนี้มันอธิบายความง่ายเมื่อเวลาแสงมันผ่านตัว M ก็ว่ามวลก็ว่าได้ M มันคือสสารก็จะคิดมากนะพอเวลาแสงมันผ่านปุ๊บพอเวลาหลังจากนี่ต้นทางปลายทางนะครับอันนี้คือต้นทางคือแสงนะครับทีนี้พอเวลาผ่านตัว M นี่คือตัว M นะครับนี่คือ M นะครับอย่าลืมให้มันชัดๆไปเลยนี่พอเวลาผ่านปุ๊บทางด้านนี้มันจะเป็นพลังงานใช่ไหมพลังงานออกไปนั้นพอเวลาฉายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกินวงกว้างก็แค่นั้นเองครับนี่คือวิทยาศาสตร์ก็ทั้งดุ้นเราถือว่านี่วิทยาศาสตร์ 100% แต่เวลามาใช้เขาใช้เพียง 99% โอเคนะครับส่วนทางด้านสุขภาพส่วนตัวก็คือสมาธิจิตบริสุทธิ์นะฮะเอามาใช้แค่ 1% เพราะมาร่วมกันเมื่อเวลาร่วมกัน2สิ่งนี้ผมก็พยายามบอกว่ามันจะเกิดผลกันอย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นการที่สลายเมฆหยุดหิมะที่เมืองนี้ก็แล้วกันใช้มาเมืองนี้ก็พอนะทางอุตุเขาก็บอกว่าจะมีหิมะตกกันเยอะแยะนะแต่เวลามาจริงแล้วก็หิมะเนี่ยมันน้อยมันเปลวน้อยเมื่อเวลาเทียบจากฮอกไกโดมึงอะปี60นะครับเอาว่านาทีนี้ไม่มีหิมะเลยไม่ได้บอกว่าเป็นสภาพส่วนตัวที่ทำอยู่นะครับเพียงแต่บอกให้รู้ว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงของอุตุของเขาที่เขาพูดเอาไว้กับปฏิบัติการของเรามันจะสอดคล้องกันหรือไม่โดยไม่เข้าข้างตัวเองว่าก็โอเคได้ทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการที่จะเห็นแสงเหนือเนี่ยฮะมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับตรงเนี้ยนะเพราะอย่างหนึ่งจุดที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นจุดที่จะต้องดูแสงเหนือกันดูแสงเหนือจริงๆมันต้องเดินทางไปอีกประมาณ100กิโลเมตรนะจุดที่1จุดที่2ไปประมาณ300กิโลเมตรนะจึงจะเห็นแสงออโรราหรือว่าแสงเหนือนั้นเพราะฉะนั้นการมาที่นี่เป้าหมายจริงๆก็ต้องการสลายเมฆหยุดหิมะนะส่วนการที่จะเห็นแสงหรือไม่เห็นแสงไม่ได้คาดหวังตรงนั้นนะเพราะตั้งใจจะมาในบรรยากาศที่มันปิดจริงๆนะถ้าหากก็ต้องการจะมาดูไอ้แสงเหนือที่นี่มีท้องถิ่นก็แนะนำว่าให้มาประมาณเดือนตุลาคมนะแต่จะเจอหรือไม่ประการใดก็แล้วแต่นะ
มันไม่ได้เจอกันทุกวันทุกวันนะครับอันนั้นก็คือเรื่องราวของจิตเดียวของเขานะฮะเราไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับเราก็จะเดินทางไปเรื่อยว่าขึ้นไปยังจุดที่เป็นลานสเก็ตนะฮะห่างจากยูนิประมาณสัก300กิโลเมตรนะว่าแล้วก็มีหมาตัวนี้หมาตัวนี้เป็นตัวที่ดูสิเมื่อคืนที่ผ่านมาข้าวันชุดนี้ของผมไปเนี่ยแม่สุดยอดมากนึกว่าหมดสภาพแล้วผมถ้าตัวนี้ไปก็คือหมดสภาพไปครับทำอะไรไม่ได้เลยครับไอ้แค่ไปนี่ไม่พอหรอกครับนะจริงๆแล้วอยากจะได้ให้มาแค่แรงกว่านี้นะฮะไอ้ตัวนี้ต้องใช้ในรูปแบบที่ง่ายๆนะฮะโอเคนะก็แค่นั้นเองครับอ่าทีนี้ก็ปฏิบัติการ 100% แล้วครับไม่ว่าผมจะถือเดินไปวันนี้ก็ตามทีนี้ถือว่าปฏิบัติการอยู่แค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยโอเคนะครับ 99% ที่พูดถึงกันเป็นประจำนะครับเอาล่ะก็อยู่ติดตัวทีนี้ไปไหนไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยจำปฏิบัติการมาสัก2ชั่วโมงก็น่าจะพอในส่วนนี้นะครับดูซิว่าถ้าเห็นดาวแล้วคาดหวังว่าถ้ามันเปิดมาเต็มร้อยก็จะเห็นดาวกันนะก็คงจะเป็นไปได้ยากมากเอาแค่หิมะไม่หล่นลงมาให้เห็นก็น่าจะโอเคน่าจะโอเคก็เป้าหมายนี่สลายเมฆหยุดหิมะนะเมฆสลายไม่ได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแต่หิมะคิดว่าสรุปนะไม่มีหิมะหล่นแม้แต่แป๊กเดียวเม็ดเดียวนะก็เอาเถอะโดยไม่เข้าข้างตัวเองนะทำไปเรื่อยเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้ออำนวยรวมทั้งสุขภาพร่างกายด้วยนะครับกลับมาถึงท่านั้นสุขภาพร่างกายก็หลายท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมเองผมก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันอายุ74ปีกับเดินขึ้นเนินขึ้นมาก็พอสมควรไม่ถึงกับเสียหายเหมือนกับว่าจาก 100% เดินขึ้นมาแค่นี้ก็หมดไป 25% แล้วประมาณนี้ทหารก็ถอยหลังไปก็10ปีที่ผ่านมาโอ้ขึ้นเขาลงห้วยบุกป่ามันก็จะต่างกันแต่บรรยากาศที่บ้านเรากับที่นี่มันก็ต่างกันนะครับเอาล่ะสุดเนินนิดนึงอันนี้ก็เป็นการทางราบนิดหน่อยก็เลยคลายออกไปนะครับประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะถึงที่บอกว่าเป็นลานสกีครับจะเข้าไปอยู่บริเวณตรงนั้นไม่ทราบว่าจะมีผู้คนอยู่หรือเปล่าหรือมีแต่แสงไฟ ถ้ามีผู้คนก็ดีไปไม่รู้ว่าเขาจะห้ามปรามหรือเปล่าไม่ทราบ หรือว่าท่องเที่ยวถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเมื่อตรวจสอบเราก็จะมีหลักฐานเอกสารติดตัวไว้สิ่งสำคัญก็คือก็เรียกว่าหนังสือผ่านตม.จากสนามบินต้องติดตัวไว้ตลอดเวลากับพาสปอร์ตนะครับพอเวลามาถึงคนรัสเซียเขานะสถานที่พักนะครับเขาก็เอื้ออำนวยความสะดวกเป็นธุระปะปังให้นะกับพวกเราขณะเดียวกันลุงเงาะก็ได้ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายให้กับเข้าไปเขาชื่อมิสเตอร์ทารอสเลยทารอส TARAS ทารอสโอเคได้
มิตรต่างประเทศโดยศักยภาพสองมือเปล่ารักษาสุขภาพมนุษย์ได้เขาก็เห็นทันเนียนได้เพราะตัวเขาเองเขาบอกว่าตัวสั่นภายในเป็นตลอดเวลาแล้วก็รวมทั้งไอ้แคกๆแคกๆค่อนข้างจะทีสองมือเปล่าก็ให้แล้วนะเขาก็บอกตามตรงว่าเขาหายเลยไอ้คำว่าภายในที่เขาสั่นภายในนะครับประมาณสัก 15-20 นาทีได้มั้งเราใช้เวลาแค่คุยกันก็ภาษาอังกฤษกับภาษารัสเซียมันน่าจะไปกันไม่ได้แล้วก็ใช้ภาษา Google แปลไปแปลมาอีกอย่างไททันแมนเขาก็ทำหน้าที่ประสานเพราะเขาอยู่ในวัยที่ไม่ต่างกันนักขึ้นไปบนแล้วหนูข้างบนใช่ไหมบนนี้ตรงนี้โอเคถ้าลุงขึ้นเนินก็ทันหน่อยแต่ว่าที่ผมเลือกนี้เพราะว่าลุงจะได้จับเหล็กได้อ๋อโอเคตกลงลนขึ้นเนินนะโอเคไปลานสเก็ตก็ดูไปดูพื้นที่ก็ก็จะเป็นการเห็นไปพร้อมกันครับท่านอยู่หน้าจอ